วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้เลยนะครับวันนี้เต้จะมาลองใช้เซลล์แทนนิ่งให้ดูกันวันนี้เป็นคิวของเลอแทนนะครับอันนี้เป็นเซลล์แทนนิ่งโฟมนะครับเซลล์แทนนิ่งโฟมมอลโลแคนอาร์แกนออยล์นะครับมอลโลแคนอาร์แกนออยล์นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่มีส่วนผสมของอาร์แกนออยล์อันนี้มาในขนาด200 ml นะยังไงก่อนไปแล้วชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องดีซีเต้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยๆถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมกันเลยจะว่าไปนะครับเลอแทนก็เป็นแบรนด์ออสเตรเลียแบรนด์หนึ่งนะครับที่ทำผลิตภัณฑ์ผิวแทนออกมาได้น่าใช้มากๆเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรที่มีส่วนผสมของอาร์แกนออยล์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นกรีนเบสก็คือมีเบสเขียวนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเซลล์แทนนิ่งอ่ะเขาจะมีเบสโทนของเขาด้วยมีกรีนเบสแอชเบสแล้วก็ไวโอเลตเบสนะครับใครที่มีผิวขาวมากๆนะครับไม่เห็นโทนว่าเป็นวอร์มหรือเป็นไวท์เขาจะเลือกเป็นแอชเบสนะครับอันนี้คือทางแบรนด์เขาแนะนำมาเนาะจะเลือกใช้เบสไหนเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเต้ได้พูดถึงเลอแทนไปแล้วทั้งร้านของเขาอะมีแต่เบสเขียวหมดเลยอะเขาคงคาดว่าคนไทยเหมาะสำหรับกรีนเบสเนาะเขาก็เลยเอามาแต่กรีนเบสใครที่ยังไม่ได้ดูเจ้ารีวิวเอสเวทแทนนะครับตามไปดูได้เลยนะเลอแทนอันนี้เป็นรุ่นอัลกันออยล์นะครับใช้คู่กันเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เป็นเซตถุงมืออันใหม่นะครับแต่สีเดิมอันนี้เพิ่งกดมาจาก Shopee เนาะถูกมากมากทุกคนร้อยกว่าบาทเองอะได้3ชิ้นมีถุงมือมิสทาตัวอันนี้สำหรับทาหลังเนาะเขาจะเป็นยาวๆแบบนี้แล้วก็มีไว้ใส่นิ้วอันนี้ไว้ใช้เซลล์แทนนิ่งสำหรับผิวหน้าเนาะไม่ว่าจะทากาโดนหรือเฟกแทนแบบโฟมนะครับก็ควรใช้เนาะจะได้ไม่ต้องล้างมือเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสีกันก่อนนะครับตัวนี้200 ml อ่ะน่าจะใช้ได้นานจุกๆการใช้งานครั้งแรกมันจะไม่เป็นฟองพรมไปหมดแล้วจ้ะอันนี้ก็สีค่อนข้างเข้มละเบสเขียวยังไงวะเนี่ยดูไม่ค่อยเขียวอะทุกคนแต่ไม่เป็นไรกลิ่นอันนี้ไม่ใช่แนวซัมเมอร์นะทุกคนไม่ค่อยฉุนมากแต่ไม่ได้ซัมเมอร์อันนี้ปาดแล้วอันนี้คือปาดอันนี้คือผิวสดนะทุกคนก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไม่มีการทาโลชั่นใดๆแม้แต่ส่วนที่ด้านสีก็จะเกาะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าถ้าเราไม่ทากดกล้องมาหน่อยไหมเอาตอนนี้พรมเลอะไปหมดแล้วจ้ะกลิ่นไม่ค่อยหอมกลิ่นไม่ค่อยซัมเมอร์สักเท่าไหร่ทุกคนมันดูเลอะเทอะมากเลยเนาะยังไม่ทันกดเลยทุกคนมันไม่ออกมาเป็นต้องซักสองเลเยอร์เนาะจะเห็นความเข้มอันนี้คงลงไปสองเลเยอร์นะครับเห็นความเขียวแล้วทุกคนมันจะแบบมีความเขียวขึ้นมานิดนึงหลังลงทันทีนะครับก็จะได้สีประมาณนี้มันมีความเขียวนะถ้ามองในมอนิเตอร์อ่ะมันเขียวขึ้นมาแบบนิดนึงตรงนี้ขาวมากโอ้โหขออนุญาตลงให้ทั่วตัวนะแล้วมันต้องถอดเสื้อจะทำครึ่งตัวบนเลยลงแบบชาวต่างชาติลงคอด้วยให้ดูตัวนี้เป็น instant tan นะครับก็คือเข้มทันทีนั้นหลายคนนะอาจจะแบบคอนเซิร์นเรื่องการกันน้ำการติดทนใช่ปะแต่เวลาใช้เซลล์แทนนิ่งใช้ผิดวิธีแล้วก็ไปบ่นว่าแบบแบรนด์นี้ไม่ดีเนาะไม่ติดทนเลยเลอะไปหมดเลยเอาจริงเขามีวิธีใช้ของเขานะเขาเขียนมาข้างขวดจริงๆแต่ว่าคนไทยอ่ะชอบแบบมโนเองคู่มือไม่อ่านใช้แล้วแบบได้ผลอีกแบบนึงแล้วก็ไปโทษแบรนด์ว่าแบบเขาทำสินค้ามันไม่ดีจริงๆอ่ะสินค้ามันดีแต่เราใช้ไม่ถูกวิธีเองเลิกหลังจากลงนะครับเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งทิ้งไว้ให้แห้งเสร็จเราก็ใส่เสื้อผ้าแต่ขั้นตอนเนี้ยยังมีโอกาสเลอะนะครับหลังจากลงเซตที่นี่แล้วผิวแห้งแล้วนะครับให้ใส่เสื้อผ้าสีเข้มแล้วก็ทิ้งเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงก็คือเข้านอนไม่ได้เลยตื่นมาเราสามารถอาบน้ำแล้วก็ทาออยล์ทาโลชั่นบำรุงผิวได้ตามปกติเลยครับแค่นั้นอ่ะเซลล์แทนนิ่งก็จะไม่เลอะแล้วอันนี้คือแบบเป็นคำถามที่โดนถามมาเยอะมากวิธีใช้ที่แบบที่ได้ทำเป็นประจำแล้วมันไม่เลอะก็คือจะประมาณนี้เนาะคือถ้าสมมติเราทาปุ๊บแล้วเราออกไปข้างนอกเลยใส่เสื้อผ้าเลยเลอะแน่นอนยังไม่ได้เวลล็อกบนผิวทำให้ผิวเราเข้มอ่ะแล้วก็มันก็ยังไม่ติดผิวใช่ไหมมันก็ติดเสื้อผ้าอยู่แล้วอ่ะทุกคนอันนี้คือเคล็ดลับที่เต้ทำเป็นประจำนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรแต่ว่าเต้ทำแบบนี้มาตลอดแล้วก็ไม่มีแบรนด์ไหนที่จะเลอะเลยนะครับมีอันนี้ก็ไม่ได้จะลงง่ายขึ้นเลยนะ
บีบใส่อันนี้แล้วกันแล้วค่อยไปได้อยู่ทุกคนมันจะประมาณนี้เนาะเออยากอยู่มองไม่เห็นนี่แหละยากอยู่ทางที่ดีอะหลังอะให้คนลงให้อันนี้ก็เป็นผิวหลังลงทันทีนะทุกคนมันก็จะแบบเข้มขึ้นมาเดี๋ยวเต้ขออนุญาตทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเนาะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแสงมันหมดอีกแล้วฝนตกทุกคนต้องเปิดไฟแล้วอันนี้คือใช้ไฟนะทุกคนตอนนี้ก็เวลาผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะผิวจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเนี้ยเขามีความเบสเขียวแล้วผิวอ่ะมันเขียวจริงๆอันนี้เส้นเลือดเห็นปะเส้นเลือดสีเขียวแล้วแบบเขาเขียวจริงๆน่าจะเดเวลลอปบนผิวได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละเขียวจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูคนไหนเออเขียวจริงๆอ่ะเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมแต่แบบตัวจริงมันแบบอมเขียวมากๆ เข้าใจแล้วการใช้เฟซแทนพีโทมันเป็นอย่างนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นเฟซแทนโทนกรีนเบสใช่ไหมและจริงๆแล้วเต้ก็มาจากคนผิวขาวเหลืองเนาะข้างในเต้มันขาวเหลืองมากๆเนาะแล้วพอใช้เฟซแทนโทนกรีนเบสก็คือแบบพังไปเลยจ้ามันเขียวอีเลยทุกคนดูดิมันเขียวอีไปหมดเลยอ่ะเต้คิดว่าผิวเต้ช่วงนี้นะครับไม่เหมาะกับเฟกแทนโทนกรีนเบจเนาะเมื่อคืนมันเขียวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตื่นมาแล้วมันไม่เขียวแล้วตอนแรกคิดว่าจะจบคลิปที่เขียวคือถามว่ามันเขียวไหมมันก็ยังเขียวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เขียวเท่าเขียวเมื่อคืนนะจะเห็นว่าผิวดูแทนขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะให้ดูข้างในเห็นไหมมันจะมีริ้วรอยต่างๆที่แต่แบบสีเซลล์แทนนิ่งมันเกาะเป็นพิเศษเห็นไหมอันนี้คือรอยแผลเป็นแล้วก็มีตรงไหนนะมีตรงเนี้ยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมว่าเผลอไปโดนน้ำแล้วก็ไปขูดนิดหน่อยมันก็เลยแบบสีเกาะได้เป็นพิเศษตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นส่วนที่แห้งแล้วก็เต้ไม่ได้ลงโมชั่นนะโอเคขอสรุปใหม่สิ่งแอบแห้งอาจหมายถึงเส้นสีหนาขึ้นจากอาการบวมการอักเสบจากการติดเชื้อการระคายเคืองจากสารเคมีการใช้เสียงในทางที่ผิดหรืออัมพาตที่เส้นเสียง เสียง Google นะทุกคน Google มันพูดกับเราขอสรุปใหม่ว่าน้องเขาไม่เขียวนะถ้าทิ้งเวลาแล้วก็ล้างตัวให้ดีพอหลุดความเขียวไปก็จะแบบแทนเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะถือว่าตัวนี้ตัสละกันไม่ตุกตัสกับเต้อยู่คลิปเรานี้นะครับต้องขอลาไปรอบนะครับบ๊ายบายBig, big, 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 big